กลายเป็นดราม่าระอุขึ้นในวงการหมอลำอีกครั้งนะครับผู้ชมสําหรับผู้ใหญ่บ้านฟินลแด์แล้วก็แพลวพพาวแสงทองนะครับประเด็นล่าสุดที่เกิดขึ้นนี้เหมือนจะมีการแบ่งสมบัติผลัดกันชมแล้วครับผู้ชมเลิกรากันไปนะครับแน่นอนว่ายุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติสินสมรสอะไรก็สําคัญในการที่จะแบ่งจนกระทั่งล่าสุดนี้มันมีดราม่าครับเหมือนจะมีการทวงของที่เคยซื้อให้กันนะครับก็เอาคืนไปสิฉันเคยซื้ออะไรเธอก็เอาคืนมา โอ้โหนะครับและที่สําคัญคือล่าสุดนี้ครับไม่ได้เป็นเรื่องของคน2คนเท่านั้นทางฝั่งแม่ของคุณแพรวา,าเองก็คือคุณยายของนาริตะนะครับที่ใช้ชื่อเพจเพจนะครับโซเชียลชื่อนี้เนี่ยก็คือแม่คุณแพรวา,านั่นแหละหรือว่าแม่ยายของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านโพสต์ถึงเรื่องรถครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับบอกว่ารถกระบะที่ว่าซื้อให้เมียยังเป็นชื่อเขาอยู่เลยรถมาเจสตี้ที่ว่าซื้อให้ลูกให้เมียก็ยังเป็นชื่อเขาอยู่แถมเอาไปใช้เองอีกต่างคนต่างคืนให้กัน ก็จบแฟร์ๆหน่อยจะออกมาพูดเพื่อลูก2คนใครเลี้ยงให้เคยสํานึกบุญคุณบอสโอ้โหคุชมนี่โพสต์แบบนี้นะครับปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องสิงครับนี่ยังไม่จบเท่านั้นนะครับหลังจากที่โพสต์ไปเนี่ยโดนทัวร์ถล่มครับคุชมยังออกมาโพสตอีกว่าโพสต์ให้กําลังใจหลานก็มาด่าเคยยืมรถตั้งหลายครั้งไม่เคยว่าอะไรน้องเขาก็เคยมานอนที่บ้านต่อไปนี้ ไม่ทําดีอะไรกับคนแบบนี้อีกแล้วพอนี่ผู้ชมอันนี้คือแม่ของคุณแพลวพาวนะครับออกหน้าเลยจนกระทั่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปอัดคลิปชี้แจงใน t i ก t o อกในโซเชียลนะครับถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าตีห้ากลางดึกนะครับช่วงเช้ามืดแพลวพาวโทรศัพท์มาถามเรื่องรถ BM รถหรูที่เคยซื้อให้เป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ในตอนนั้นถามว่าจะเอาไหมจะเอายังจะเอาอยู่ไหมประมาณนี้เอาไปผ่ต่อไหม เหมือนเป็นการทวงคืนเปรย์นะครับซึ่งผู้ใหญห่บ้านก็พูดเลยว่าเสียความรู้สึกซื้อให้กันแล้วมาทวงคืนแบบนี้เนี่ยมันจบแล้วเขาก็บอกเขาก็จะคืนให้นะครับเอาไปเลยเอาไปผ่อนต่อแล้วก็ไปเขาจะไปขายต่ออะไรก็เรื่องของเขานะครับส่วนไอ้รถฟอร์ดรถกระบะฟอร์ดที่เขาซื้อให้เข้าบ้านหลายคันเ็าบอกว่าเราซื้อเขาไม่เคยซื้อเงินเงินผ่อนนะครับพรเาซื้อในพรพวเาซื้อเงินผ่อนผู้ใหญห่บ้านบอกซื้อเงินสดหมดไอ้รถกระบะที่ซื้อให้เขาก็จะเอาคืนเหมือนกันเออ โอ้โหผู้ชมเอาสินี่นะครับเนี่ยครับแม่ยายคุณยายของนริตามาโพสต์แบบนี้เนี่ยได้ได้ว่าประกาศศึกเลยงานนี้เนี่ยแม่ยายลูกเขยน,น่าจะตัดขานกันแล้วได้ได้ว่ากลายเป็นเรื่องและล่าสุดนี้ผู้ใหญ่บ้านโพสต์อีกเมื่อคืนนะบอกพร้อมจะไปออกโขนกระแสกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตอีกครับผู้ชมเดี๋ยวคงต้องรอดูครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ